โดยทั่วไปที่เพื่อนๆ เจอกันนะครับว่าเชื่อมต่อดร. API ไม่ได้นะครับเชื่อมต่อไม่ได้คืออ่านข้อมูลไม่ได้เชื่อมต่อไม่สำเร็จอะไรประมาณนี้นะครับนี่นะครับก็เชื่อมต่อของมันเดี๋ยวเราก็มาเปิดแล้วก็เลือกรุ่นเข้านะเชื่อมต่อไม่ได้ซึ่งคันนี้จากคลิปที่แล้วเชื่อมต่อได้แต่ไม่มีข้อมูลตัวนี้ขึ้นนะครับไม่มีข้อมูลตัวนี้ขึ้นก็โดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันจะมีสายที่กล่องนะครับสายที่กล่องมันจะมาโผล่ตัวนี้ผมก็ไล่ดูจากนี่นะครับจากนี่มาถึงหัวสายนี่นะครับหัวท้ายก็คือมันจะมีสายกาว3เส้นนี้นะครับจริงๆมันจะเสียบแค่3เส้นนะครับสังเกตดูนะครับ3เส้นมีไฟบวกไฟลบแล้วก็สายเคไลน์นะครับเสียบเข้าไปแล้วมันก็จะมาอ่านข้อมูลในด็อกเตอร์เนี่ยของใครที่มันอ่านข้อมูลไม่ได้เชื่อมต่อไม่สำเร็จมันก็จะมีสายจากกล่องเนี่ยมาหาตัวเนี้ยขาดละหนึ่งอย่างอาจจะขาดไฟขาดกาวหรือขาดที่เคไลน์ต่อมากล่องตัวนี้มันไม่แท้มันเป็นกล่องเทียมซึ่งด็อกเตอร์ก็จะอ่านค่าไม่ได้นะครับ